เรื่องนี้กันนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์มีคุณป้าท่านหนึ่งแกเปิดบ้านแล้วขายเป็นร้านขายของชำปรากฏว่าจู่ๆมีกลุ่มชายชะกันและผู้หญิงอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตค่ะบุกเข้ามาตรวจในบ้านหาว่ามีบุหรี่ปลอมป้าแกบอกแบบนี้ทำเกินไปหรือเปล่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะนี่ลงมาจากรถยนต์4ประตูแล้วค่ะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมด8คนเหตุการณ์นี้เกิดเขาแต่งเครื่องแบบมาด้วยนะถูกดูไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านขายของชำอยู่ในตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายคุณสุกันดาบุญสืบสายเล่าให้ฟังว่าเดินไปเดินมาค้นเนี่ยแหละค่ะถามว่ามีหมายค้นมาหรือเปล่าไม่มีไม่มีการแสดงตัวอะไรเลยป้าแกบอกแบบนี้คุณสุกันดาบอกและที่สำคัญกลับเข้าไปค้นในถึงห้องนอนตอนที่เข้าไปค้นในห้องนอนหรือตู้เสื้อผ้าลิ้นชักแล้วก็ข้าวของส่วนตัวภายในบ้านทั้งที่ไม่มีหมายค้นแบบนี้เนี่ยนะคะเขาบริสุทธิ์ใจให้ตรวจนะป้าแกก็พาตรวจเองเลยแกบอกว่าแบบนี้ทำเกินไปคุณผู้ชมลองฟังนะว่าเจ้าหน้าที่เขาทำยังไงดูป้าแกสาธิตให้ดูค่ะหมดเลยทั้งหมดเนี่ยมันมันลืมหมดเลยตู้ขายแทนทั้งด้วยหมดเขาให้พี่เปิดมึงมีสิตรงไหนมันลืมบ้านกูแบบนี้เขาให้พี่เปิดมึงแจ้งให้รู้ว่ามีของสิ่งมีผิดกฎหมายอยู่อ่ะพี่เข้ามาพี่เปิดเขาก็มาดูเขาก็จับตู้เขาก็ลื้อดูพี่เป็นคนเปิดเฉยคุณป้าสุกันดาก็ยอมให้ตรวจนะคะมองว่าเป็นการปฏิบัติที่เกินกว่าอำนาจหน้าที่เกินกว่าที่กฎหมายควรจะทำเพราะไม่มีหมายค้นอะไรเลยและตอนมารื้อค้นเนี่ยถามว่าเอาป้าแล้วสรุปแล้วเจ้าหน้าที่เขาเจออะไรหรือเปล่าไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรมีเพียงบุหรี่หนีภาษี6ซองบนโต๊ะทำงานของสามีฉันเท่านั้นสามีฉันเป็นอดีตทหารพรานเคยประจำการอยู่ที่ชายแดนสามีฝากเพื่อนซื้อมาสูบเอง1คาร์ตอน1คาร์ตอนมี10ซองถูกไหมคะใช่สูบเองไปแล้ว4ซองเหลืออีก6ซองยืนยันเลยนะคะว่าซื้อมาสูบเองไม่ได้เอามาขายแม้ว่าตัวเองจะเปิดร้านชำก็ตามหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ให้เซ็นเอกสารตัวเองก็เซ็นและตอนขับให้เซ็นนะปิดรายละเอียดไม่ให้อ่านอีกเนี่ยแล้วป้าเซ็นไปได้ยังไงมารู้ทีหลังป้าบอกมันเป็นการเซ็นยินยอมรับผิดฐานมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้ามิได้เสียภาษีนี่แหละค่ะแล้วแถมมีการขอเก็บเงินป้าด้วย 3,600 บาทป้าบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่างั้นลดให้ก็แล้วกันจาก 3,600 เหลือ 3,500 ป้าก็บอกเอางั้นอย่างนี้ฉันไม่จ่ายดีกว่าฉันขอไปโรงพักก็ไปกันที่โรงพักนะคะแล้วก็ทำเรื่องโดนปรับไปในราคา 2,400 บาทก่อนที่เจ้าหน้าที่จะปล่อยตัวออกมาถามว่าป้าเอาจริงๆร้านป้าเปิดของชำอ่ะเคยมีสิ่งผิดกฎหมายไหมป้าบอกอ่ะตรงๆเลยแล้วกัน3ปีที่ผ่านมาเคยถูกสรรพสามิตมาบุกจับบุหรี่หนีภาษีที่ร้านถูกจับและปรับไปแล้ว 20,000 บาทตอนนั้นเข็ดหลาบไม่กล้าเอาของหนีภาษีมาขายที่ร้านอีกเลยแต่รอบนี้มันเป็นของที่สามีฉันฝากเขาซื้อแล้วมาสูบเองนี่แหละค่ะยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุค่ะลูกพี่เขาก็อยู่เขาก็เดินอ้อมมาเอ้าทำไมทำผิดอีกแล้วหรอเขาว่างี้เขาเหมือนจับเราไปครั้งหนึ่งเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ขายใหม่ๆนะแล้วเขาขายใหม่ๆเพราะว่าคนมาซื้อคนมาขายเราก็เลยซื้อเพราะว่าของมันถูกพี่ก็เลยซื้อแต่ตอนนั้นพี่ก็ยอมรับพี่ก็เสียตามอัตราเลยเขาก็เก็บเงินจากพี่หมื่นกว่าบาทตอนนั้นก็เซ็นเหมือนกันนานหรือยังเขามีข้อมูลพี่อยู่กับโทรศัพท์เขาประมาณ3ปีมั้งตอนที่แต่หลังจากนั้นคือพี่ก็ไม่ได้ไปยุ่งกับของไม่เลยไม่ได้ยุ่งเลยนี่ทางฝั่งคุณป้าว่าอย่างนี้ใช่ไหมเจดีค่ะฟังความสองด้านอมรินทร์ทีวีไปตามเจอทางหัวหน้าสรรพสามิตประโคนชัยให้ข้อมูลเนี่ยนะครับผ่านทางโทรศัพท์เลยแล้วยืนยันกับเราบอกว่าไอ้ที่ไปจับเนี่ยไม่ใช่บุหรี่หนีภาษีนะเจดีคุณป้าเป็นบุหรี่ปลอมที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมาก่อนเลยนะว่าร้านเนี้ยถูกมีประวัติถูกจับขายบุหรี่ปลอมไม่ใช่บุหรี่หนีภาษีแล้วก็ทราบมาว่าแอบเอาบุหรี่ปลอมมาขายในร้านอีก
พอทราบแบบนี้สรรพสามิตซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลเรื่องนี้ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วดูทุกคนจะแต่งเครื่องแบบแสดงตัวชัดมีหัวหน้าชุดในการกำกับดูแลการตรวจค้นในแต่ละขั้นตอนพอไปตรวจสอบปั๊บเจอบุหรี่ปลอมจริงๆไม่ใช่บุหรี่หนีภาษีไอ้ที่บอก6ซองเนี่ยไม่ใช่บุหรี่หนีภาษี6ซองคือบุหรี่ปลอมลูกน้องมาแจ้งให้ผมทราบผมก็เข้าไปดูเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจต่อว่านอกจากเจอบุหรี่ปลอมแล้วยังมีบุหรี่อื่นๆที่ผิดกฎหมายซุกซ่อนเอาไว้ไหมก็เลยขอเข้าไปตรวจสอบในบ้านแล้วเจ้าของร้านเจ้าของบ้านคุณป้าเนี่ยก็เป็นคนนำไปตรวจค้นเองเป็นคนเปิดตู้เสื้อผ้าดึงลิ้นชักให้ดูเองเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปกระชากตู้เปิดดูเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุนะคุณป้าและคุณจิตดี นี่ฮะเป็นมุมของทางเจ้าหน้าที่สรรพสามิตประคนชัยท่านก็ยืนยันแบบนี้แต่เอาละเรื่องนี้เนี่ยคุณป้าเขาไม่สบายใจเขาก็บอกว่าไปแจ้งความแล้วที่สภ.ระหารทรายเนี่ยนะครับก็รอดูว่าที่สุดแล้วคือตำรวจก็ต้องสืบสวนสอบสวนต่อแล้วว่าน้ำหนักการให้ข้อมูลของแต่ละฝ่ายเนี่ยใครมีมากกว่ากันใช่แต่จริงๆแล้วก็มีความผิดอยู่ดีนะคะต้องฟังความสองฝ่ายนะในกรณีนี้ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ